มเฮลเจลแล้วเจอปัญหามีเศษฟิล์มติดหน้าจอเกิดเส้นกลางเกิดฟองอากาศปัญหาเหล่านี้แก้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับปัญหาเศษฟิล์มติดหน้าจอบังรูกล้องหน้าบ้างบังเซ็นเซอร์บังลำโพงมากเกิดจากตอนก่อนติดเราไม่ได้เคลียร์ฟิล์มก่อนเพราะฉะนั้นทางแก้ครับก่อนติดเราต้องเคลียร์ฟิล์มให้เรียบร้อยทางแก้คือก่อนติดเราจะต้องจิ้มเอาพวกรูตรงเซ็นเซอร์ออกให้ครบก่อนด้วยการใช้ปากกาจิ้มออกไปง่ายๆครับปัญหาฟองอากาศหลังติดฟิล์มตอนติดไล่ฟองอากาศไม่ดีก็จะเกิดปัญหารอยฟองอากาศเยอะกวนใจเราไปหมดมีวิธีแก้ง่ายๆแค่ใช้แผ่นพลาสติกที่ลอกเลเยอร์มาจากแผ่นตัดฟิล์มฉีดน้ำยาลงบนปลายแหลมแล้วเอาปลายแหลมจิ้มไปถึงฟองอากาศแล้วรีบดึงออกมาแล้วใช้ผ้าเช็ดไล่ฟองอากาศอีกทีแต่จริงๆแล้วเนื้อฟิล์มไฮโดรเจลนั้นจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ใน36ชั่วโมงทำให้ฟองอากาศต่างๆสามารถหายเองได้เหมือนกันครับปัญหาหลังติดฟิล์มเกิดเส้นกลางตรงจอปัญหานี้พบบ่อยครับเพราะว่าวิธีการติดฟิล์มไฮโดรเจลนั้นจะต้องเป็นการที่ว่าต้องยกแผ่นฟิล์มขึ้นทีละข้างมีเทคนิคแก้นิดเดียวไม่ยากครับตอนติดให้เรานำไม้รีดวางไว้เหนือรอยเส้นกลางแล้วก็ยกฟิล์มขึ้นหนึ่งข้างแล้วก็ปาดไปแบบสมูทสวยงามครับอีกข้างก็เหมือนกันนำไม้รีดวางไว้เหนือรอยเส้นกลางแล้วก็ปาดไปไล่เส้นกลางครับวิธีนี้ลองนำมาใช้กันดูนะครับเทคนิคแบบนี้ง่ายๆไม่ยากทำได้กันทุกคนครับถ้าใครเจอปัญหาต่างๆหลังการติดฟิล์มไฮโดรเจลก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ